ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide นะคะที่มาพบคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์แบบนี้เลยช่วงเทศกาลแห่งความรักมาแล้วละค่ะแต่ว่ายังถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักอยู่นะคะก็ขอให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความรักก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้นิวเองก็ยังคงทำหน้าที่เลือกภาพยนตร์แล้วก็รายการดีๆมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมเช่นเคยจะมีอะไรให้ชมกันบ้างเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะมาชมภาพยนตร์ดราม่าสงครามสุดเข้มข้นความจริงในประวัติศาสตร์ของนายทหารวีรบุรุษผู้ล่วงลับที่ไม่ควรถูกลืมนะคะผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อต่อลมหายใจเพื่อทหารอีก60ชีวิตด้วยกันและนี่คือภาพยนตร์ที่จะเปิดเผยให้ชาวโลกนั้นได้จดจำวีรบุรุษผู้นี้ในสงครามเวียดนามไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะไปร่วมย้อนรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญแด่ฮีโร่ที่โลกลืมนะคะผ่านทีมนักแสดงฝีมือขั้นเทพนำโดยเซบาสเตียนสแตนแซมูเอลแจ็กสันและคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์ค่ะและที่สำคัญนะคะยังได้ผู้กำกับศิลป์ชาวไทยอย่างคุณบิ๊กศิรนัทมาเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ประวัติศาสตร์โลกอีกด้วยแหละค่ะในวีรบุรุษโลกไม่จำ The Last Full Measure จันทร์ที่20กุมภาพันธ์เวลา 20:00 นตรงทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะมาชมภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมจากเทศกาล Critics Choice Documentary นะคะเรื่องราวของอดีตสมาชิกรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาผู้ถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ1ใน6ผู้นำทางความคิดผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิของคนผิวสีและคนด้อยโอกาสในสหรัฐจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะและเขาผู้นี้มีชื่อว่าจอห์นลูอิสไปชมตัวอย่างกันค่ะรวมพิสูจน์ความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อคนอื่นผ่านบันทึกเหตุการณ์60ปีของการเคลื่อนไหวทั้งบทสัมภาษณ์ของจอห์นลูอิสแล้วก็ครอบครัวผู้นำทางการเมืองเพื่อนร่วมงานในรัฐสภาและบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องในชีวิตของเขาติดตามได้นะคะในจอห์นลูอิสบุรุษกล้าขวางโลกจอห์นลูอิส Good Trouble ค่ะศุกร์ที่24กุมภาพันธ์เวลา 20:00 นตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะและมาคลายเครียดด้วยภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ครบรสแล้วก็ติดเรทนิดๆ นะคะเรื่องราวของคู่รักที่คบกันมานานแถมมีลูกถึง2คนด้วยกันทำให้ความรักนั้นเริ่มจืดจางแล้วก็ไร้ชีวิตชีวาเพราะเซ็กค่ะงานนี้ทั้งคู่จึงคิดหาวิธีเติมสีสันให้กับชีวิตด้วยการทำเซ็กเทปเพื่อบันทึกลีลาสุดเร่าร้อนแต่ว่าคลิปรักสุดลับนั้นดันถูกอัปโหลดบนโซเชียลทำให้พวกเขานั้นเริ่มปฏิบัติการตามล่าลบคลิปลับฉบับซีดค่ะส่วนจะสำเร็จหรือไม่นั้นต้องไปชมตัวอย่างกันค่ะไปร่วมลุ้นกันนะคะว่าพวกเขานั้นจะปฏิบัติการทำลายเซ็กเทปที่ถูกเผยแพร่จนโด่งดังในโซเชียลได้สำเร็จหรือเปล่านะคะกับภาพยนตร์ที่นอกจากสนุกแล้วก็ยังให้แง่คิดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่และความอบอุ่นที่ซ่อนไว้ซึ่งมีมากกว่ามุกฮาๆแน่นอนนะคะในเทป X Sex Warwun Sex Tape อาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์เวลา 20:00 นตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะมาชมภาพยนตร์แอคชั่นเขย่าขวัญเรื่องราวของชายแปลกหน้า2คนนะคะผู้มีความโลภครอบงำจิตใจเมื่อได้ค้นพบก้อนทองคำที่ใหญ่ที่สุดกลางทะเลทรายค่ะทำให้พวกเขานั้นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองทองคำก้อนนี้โดยได้แซคเอฟรอนนะคะมาพลิกบทบาทบอกลาความหล่อแล้วก็มาในลุคโสมสุดพลังร่วมกับแอนโทนีเฮสนะคะผู้กำกับชาวออสซี่นั่นเองซึ่งทั้งแสดงและกำกับรวมไปถึงลงมือเขียนบทในภาพยนตร์เรื่องนี้เองอีกด้วยแหละใครๆเนี่ยก็อยากรวยนะคะแต่ถ้าคุณต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้มันมาครอบครองคุณจะกล้าหรือเปล่าต้องไปร่วมลุ้นระทึกนะคะพร้อมกับเข้าสู่โหมดด้านมืดของจิตใจมนุษย์และความโหดร้ายของทะเลทรายที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อให้ได้ทองคำมาเป็นของตัวเองในทองกูโกอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์เวลา 20:00 นตรงทาง True Movie Hits ช่อง135และ224ค่ะม
มาชมภาพยนตร์รักจากญี่ปุ่นที่น่าจดจำค่ะเรื่องราวของเด็กมัธยมต้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับการใช้ชีวิตก่อนเข้าสู่วัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะที่นำไปสู่ความโหดร้ายแล้วก็หดหู่ค่ะเรื่องจริงของชีวิตวัยรุ่นผู้แบกรับความฝันความกดดันและความโศกเศร้าจนบางครั้งพาพวกเขาเนี่ยไปสู่ความตายไปชมตัวอย่างร่วมลุ้นไปกับภาพยนตร์ที่บีบหัวใจเรียกทั้งน้ำตาและตกหลุมรักไปพร้อมๆกันกับเสน่ห์ของฉากภาพยนตร์ยุค90ที่มีความเป็นธรรมชาติในผลงานของชุนจิอิวาอินะคะผู้กำกับภาพยนตร์รักชื่อดังอย่าง Last Letter จดหมายรักฉบับสุดท้ายค่ะไปร่วมพิสูจน์อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของเขาอีกเรื่องนะคะใน Lily Chu Chu แดกเธอตลอดไป All About Lily Chu Chu อังคารที่21กุมภาพันธ์เวลา 20:00 ตรงทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะมาดูซีรีส์แอคชั่นบู๊ระห่ำจากจีนที่นำแสดงโดยหวังอี้ป๋อและเฉินเซียวค่ะกับเรื่องราวการปราบปรามการค้ายาเสพติดของตำรวจจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูตัวอย่างเลยค่ะใน Being a Hero Hero ล่าทรชนทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 20:00 ตรงเริ่ม25กุมภาพันธ์ทางช่อง True Asian Mall 120และ239ค่ะมาดูเรียลิตี้การแข่งขันสุนัขที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากๆเลยแหละค่ะแต่ละตอนจะมีสุนัข5ตัวพร้อมกับเจ้าของที่มักจะเป็นทีมตำรวจK9จำนวน4ทีมด้วยกันและทีมพลเรือนอีก1ทีมลงแข่งขันใน3สเตจค่ะโดยแต่ละด่านนั้นก็จะมีการกระโดดข้ามรถการหนีไฟสะพานเชือกแล้วก็อีกหลายๆด่านเพื่อชิงเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์เลยแหละค่ะพร้อมอีก 5,000 ดอลลาร์เพื่อบริจาคองค์กรการกุศลที่พวกเขาเลือกนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะไปกับสุนัขและเจ้าของได้ใน America's Top Dog สุดยอดสุนัขอเมริกันปี2ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่งเริ่ม21กุมภาพันธ์ทางช่อง Pro Excite ช่อง118และ340ค่ะคนที่ชอบสุนัขเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเรามักจะชอบสุนัขที่ดูตัวเล็กๆน่ารักแต่ถ้าสุนัขมีขนาดใหญ่มากๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะพลาดนะคะใน The Biggest Dog in the World สุดยอดสุนัขพันธุ์ใหญ่พุธที่22กุมภาพันธ์เวลา 20:30 ครึ่งทางช่อง True Excite ช่อง118และ340ค่ะมาดูเรื่องราวของช้างกันบ้างค่ะแต่ละปีก็มีช้างถูกล่าแล้วก็ฆ่ามากมายเลยนะคะช้างบางตัวกำลังมีลูกน้อยจึงทำให้มันเป็นกำพร้าเจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรกับมันนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะพลาดค่ะใน Elephants Back to the Wild พาเจ้างาคืนป่าวันอังคารที่21และ28กุมภาพันธ์เวลา 20:00 ตรงทางช่อง True Explore Wild ช่อง39และ559ค่ะมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวไปกับหนุ่มอาร์ติสต์อย่างริชาร์ดเอโยอาเดกันนะคะนักแสดงนักแสดงตลกผู้ประกาศข่าวและผู้สร้างภาพยนตร์วัย45ปีจะพาคุณไปเที่ยวอย่างสนุกสนานท้าทายแล้วก็ไม่มีเบื่อจะน่าสนุกขนาดไหนเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะTraveler Man Bodeg Off in Season 9 9นักเดินทางปี9ทุกวันพุธเวลา 20:00 ตรงเริ่ม22กุมภาพันธ์ทางช่อง True Explore Live ช่อง560ค่ะ If we do? Oh, okay. We're here, but should we have come? Bloody well hope so. Please, it's pretty watershed.มาดูการเดินทางผจญภัยภารกิจเพื่อการอนุรักษ์ของชายหนุ่ม6คนพร้อมกับเรือแคนู3ลำ
ที่หัวหน้าคือหนุ่มจากเมืองควีเบกนะคะประเทศแคนาดานั่นเองค่ะอย่างแกเบรียลรีเวสต่อเรือเองซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ Paddle for the North พายเรือขึ้นเหนือศุกร์ที่24กุมภาพันธ์เวลา 3 ทุ่มตรงทางช่อง True Explore Live ช่อง560ค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิงดูแล้วอย่าลืมวางแผนการรับชมด้วยนะคะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook ของ The Guide รีบเข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้เลยค่ะกับ Facebook theguide.tv เพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมและเกมที่นำมาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะรวมทั้งวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนิวและทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ